ดีครับพบกันอีกครั้งในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่18พฤศจิกายนปีพ.ศ.2559อยู่กับผมนะครับอภิชาติช้างอาแก้วครับวันนี้มีข่าวสารหลายเรื่องราวน่าติดตามกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปดูภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะครับว่ามีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับปิดการซื้อขายในแดนบวกนะครับโดยตัวดาวโจนส์ครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป35จุดนะครับมาอยู่แดนบวกที่ 18,903 จุดนะครับต่อกันด้วยตัว S&P 500นะครับปิดการซื้อขายแดนบวกเช่นกันครับ 2,187 จุดครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป10จุดนะครับและตัวสุดท้ายก็คือ Nasdaq นะครับปิดการซื้อขายแดนบวกครับ 5,333 จุดนะครับเพิ่มขึ้นไป39จุดนะครับแรงหนุนหลักเลยครับที่ทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางตัวดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปิดการซื้อขายในแดนบวกได้นะครับเป็นเพราะว่าการดีดตัวขึ้นของกลุ่มหุ้นธนาคารนะครับซึ่งมีการตอบรับนะครับว่าตัวหุ้นธนาคารนะครับได้มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและมีการมองเชิงบวกนะครับจากกรณีนะครับทางเฟดเองนะครับจะมีการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนหน้านั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเลยทำให้ตลาดตรงนี้นะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับผลักดันให้กลุ่มหุ้นธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับที่สำคัญนะครับตัวภาวะตลาดของตัวดาวโจนส์เองครับยังได้มีปัจจัยหนุนนะครับจากในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่ออกมาค่อนข้างสดใสพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจากปัจจัยทั้งเรื่องเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการสร้างบ้านที่สูงสุดนะครับในรอบ9เดือนเลยทีเดียวนะขออภัยครับในรอบ9ปีเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นจุดนำหลักนะครับที่ทำให้ตัวดาวโจนส์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราจะไปต่อที่ภาวะตลาดน้ำมันกันเลยนะครับว่ามีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวราคาน้ำมันดิบเวเท็กซัสนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวในแดนลบนะครับหลังจากนะครับมีการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยตัวน้ำมันดิบเวเท็กซัสนะครับหรือ WTI นะครับส่งมอบเดือนธันวาคมนะครับปรับตัวลดลงไป15เซนนะครับมาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 45.42 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับและตัวน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมกราคมนะครับปรับตัวลดลงเช่นกันครับลงไป14เซนนะครับมาปิดการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 46.49 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับราคาน้ำมันดิบสหรัฐนะครับที่ปรับตัวลงไปนะครับมีผลกดดันนะครับมาจากกรณีการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับทำให้ส่งผลนะครับนักทุนชะลอการซื้อทองคำนะครับที่สำคัญนะครับยังมีกลุ่มกรณีเรื่องของทางกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันนะครับหรือโอเปกนะครับที่หลายฝ่ายนะครับยังอยู่ระหว่างการจับตาดูนะครับว่าทิศทางการประชุมของโอเปกในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะมีสถานการณ์ออกมาเป็นเช่นไรนะครับไม่ว่าผลการประชุมจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับของตัวโอเปกเองนะครับย่อมมีผลต่อตัวราคาน้ำมันด้วยเช่นกันครับดังนั้นช่วงนี้ก่อนใกล้การประชุมครับทิศทางราคาน้ำมันถือว่าในช่วงที่ผ่านมาผันผวนพอสมควรนะครับกลุ่มหุ้นพลังงานไทยแล้วก็ได้รับผลกระทบไปจากประเด็นนี้ด้วยกันนักทุนที่มีหุ้นพลังงานก็ต้องติดตามประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปตอนที่ภาวะตลาดหุ้นเอเชียครับตลาดหุ้นเอเชียครับน่าสนใจครับเปิดตลาดมานะครับนิกเกอีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป100จุดนะครับในตอนนี้นะครับถ้าเราดูในจอทีวีจะเห็นได้เลยนะครับว่านิกเกอียังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับจนล่าสุดเนี่ยบวกขึ้นไป149จุดนะครับมาซื้อขายอยู่ที่ 1,811 จุดนะครับต่อกันด้วยหางเสงนะครับหางเสงของฮ่องกงนะครับก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ 31.70 จุดนะครับมาซื้อขายอยู่ที่ 2,292 จุดขออภัยครับ 2,292 จุดนะครับส่วนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ก็คือสิงคโปร์นะครับเพิ่มขึ้นไป14จุดนะครับมาซื้อขายอยู่ที่ 2,826 จุดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ 0.28 จุดนะครับมาซื้อขายอยู่ที่ 7,050 จุดนะครับส่วนที่ปรับตัวลดลงไปก็คือของจีนนะครับลดลงไป 0.97 จุดนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับที่ลดลงไป23จุดนะครับมาซื้อขายแดนลบนะครับ 5,168 จุดนะครับก็ต้องรอดูทิศทางของภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับว่าจะมีทิศทางสอดคล้องต่อภาพรวมของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียไหมนะครับที่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่ครับช่วงต่อไปพบกับช่วงหุ้นน่าสนใจครับ